ครับผมสรยัตก็ขอสวัสดียามเช้าครับเช้าวันที่21ตุลาคม2560นะครับเช้านี้ก็ข้างๆสวนนี่แหละครับผมข้างๆสวนก็ไปหาดูเบ็ดกันโอ้เสียงน้ำก็มาแล้วครับก่อนจะไปทิ้งเบ็ดแล้วก็มีเสียงน้ำไหลก่อนปักเบ็ด16หลังเช่นเคยครับเหยื่อปลาหมอปลาเข่งแต่ว่าเปลี่ยนที่นะครับวันนี้ที่พาไปวันนี้ก็อาจจะรกหน่อยนะครับผมทั้งรกทั้งอลังการมากก็จะลองดูนะครับน้ำไหลแถวน้ำไหลแถวฝายเลยฝายน้ำล้นที่กลางตรงกลางด่างแถวนี้แหละมาลุ้นกันครับเช้านี้16หลังครับจะมีอะไรให้เราได้ตื่นเต้นบ้างไหมหลังแรกครับหลังแรกครับโอ้โหหลังแรกก็จัดไปครับผมพี่น้องหลังแรกโอ้โหอุ้ยปะปูหลังแรกครับต้องรีบดึงออกก่อนโอ้โหปูใหญ่ครับนี่ครับนี่ต้องแกะออกก่อนนะครับนี่ผมขออนุญาตตั้งกล้องนะครับเพราะว่าจะสะเทือนหน่อยนะครับโอ้ตัวใหญ่ใหญ่กว่าวันก่อนที่ผมได้ครับเบ็ดไว้ก่อนเพราะว่าตรงนี้พื้นที่มันแคบนะครับเพราะฉะนั้นต้องรีบแกะวางกับพื้นเดี๋ยวหลุดออกครับไปกันต่อครับโอ้วันแรกก็เจอแล้วครับเดี๋ยวผมเก็บขาตั้งกล้องก่อนนะครับอาจจะภาพมันอาจจะสั่นๆนะครับแต่ว่าเนาะคนเดียวก็ตามเหตุการณ์แล้วกันความสนุกมันก็ยังไม่หายไปไหนครับภาพสั่นหลังแรกครับกินแต่เช้าครับผมหมายดีครับผมแถวนี้สมัยเด็กปักประจำครับครั้งที่สองโอ้ยังครับอาจจะนานหน่อยนะครับคลิปนี้เดินกันเพราะมันเป็นพื้นที่ป่าครับมันไม่ใช่ที่โล่งๆจะเดินกันยากนิดนึงครับเสียงน้ำไหลเสียงน้ำไหลเริ่มมาแล้วทางเดินก็อย่างเงี้ยตั้งแต่สมัยเด็กๆนะครับอยู่คลุกคลีตรงนี้มาเนาะพื้นที่ที่เราอยู่ก็ทำให้เรารู้อะไรหลายๆอย่างเหมือนกันช่วงนี้ก็อาจจะไม่เท่าไหร่ปรากฏแต่ก็อยากลองครั้งที่สามโอ้เหยื่อโอ้แต่ดึงแรงมากเหยื่อที่สามชุบโอ้หัวลื่นนะหัวลื่นล่วงโทรศัพท์ตกน้ำนะครับนี่หลังที่สี่หลังที่สี่ยังไม่โดนครับหลังที่ห้าเป็นไงล่ะมีแต่เหยื่อโอ้โหครับนี่แหละพามาดูน้ำท่วมนี่น้ำไหลที่ทำมาหากินเมื่อก่อนครับแต่นี่แหละครับแล้วก็ใส่ตรงใส่ไรทั่วไปนี่แหละรู้สึกว่าเบ็ดผมจะหายมันหายเพราะอะไรเนี่ยขนาดนี้เลยเหรอผมพี่น้องนี่ครับเบ็ดผมเฮ้ยปลาดิบโอ้ปลาอะไรเนี่ยโอ้เหนียวมากปลาหรืออะไร
โอ้ตายอยู่ปลาไหลปลาไหลปลาไหลโอ้โหปลาช่อนครับโอ้น้ำน้ำบาดมือโอ้ไหนเอ้าโอ้นึกว่าหลุดยังอยู่ครับยังอยู่โอ้คนเดียวเนาะคนเดียวมันก็ยากหน่อยติดโอ้ติดลึกอยู่ในหน้าทั้งคืนครับเราต้องหาที่ไว้ดีๆก่อนโอ้ก็ทั้งคืนครับดีเลยถ้าติดลึกเขาบอกผมปักตอนหัวค่ำแล้วทางก็เดินยากครับไปตรงนี้ก่อนคนเดียวมันก็ทุลักทุเลอย่างนี้แหละครับผมอันนี้ต้องเข้าใจนะครับถ้าภาพมันสั่นมัวแต่ว่ามันก็สนุกตื่นเต้นอย่างนี้หลังนี้เป็นไงบ้างโอ้หลังนี้ยังไม่โดนครับเดี๋ยวข้างหน้าเราล่ะข้างหน้าไปยังไงยังโอ้บรรยากาศดีครับเช้านี้ฟังเสียงน้ำตกน้ำฝนเอ้ยน้ำไม่ใช่น้ำฝนน้ำไหลดูไม่กี่หลังนะครับ7-8หลังอีกโอ้โหลดข้ามมายังไม่เจอปรากฏเลยครับช่วงนี้หวังปรากฏนะเนี่ยโอ้ยังไม่โดนครับฝั่งนี้เป็นไงโอ้เหยื่อยังอยู่เหยื่อตายแล้วนี่ครับเมื่อกี้ก็น้ำไหลตอนนี้ก็น้ำไหลทางนี้ก็น้ำไหลอ่ะจะต้องลงอีกสักหน่อยเอ๊ะปกติเมื่อก่อนผมปักประมาณนี้ปรากฏจะเริ่มกินกันนะอันนี้เป็นไงโอ้เหยื่อยังอยู่ครับผมเหยื่อยังอยู่เดี๋ยวไปดูตัวอื่นก่อนโอ้นี่แหละครับทางเดินเดี๋ยวคนชอบปักเบ็ดหาปูหาปลาชอบอย่างนี้นะครับสมบุกสมบันลุยลุยหลังนึงเหยื่อตายแล้วชุบชุบนี่อะไรเป็นฝ่ายน้ำล้นครับปรากฏน่าจะมารอเยอะแถวนี้ยังอาจจะไม่ค่อยได้ยินนะครับได้ยินแต่เสียงน้ำบรรยากาศยามเช้าๆครับโอ้ยวันนี้หมอกลงน้อยครับนิดๆเป็นน้ำค้างอีก4หลังครับผมอีก4หลังเป็นยังไงอีก4หลังหลังนี้เงียบโอ้เมื่อยมือครับเมื่อยมือว้าขาตั้งกล้องหนักนะครับมันต้องเข้าป่าเข้าดงกันนี่แหละเห็ดขึ้นมีเห็ดขึ้นครับนู่นนู่นข้างในอีกขึ้นหลายอยู่ปื๊บได้ยินเสียงน้ำไหลแล้วจวกจวกตัวนี้เป็นไงบ้างนี่แหละครับมันต้องลุยๆกันอย่างนี้แหละเราปักโอ้หลุดตรงนี้เชือกสะบัดมาข้างบนเลยครับแต่ถ้าอันนี้ถ้าติดปลาตัวใหญ่ๆนะส่วนมากเจอปลาใหญ่เห็นไหมครับตัวนี้หลุดมันเป็นเชือกม้วนเลย
เหยื่อหมดหลังสุดท้ายมาลุ้นกันโอ้น้ำตกน้ำตกชุบหลังสุดท้ายเป็นจังไรดีอ้าวเหยื่อหมดครับผมจริงหรือเปล่าเชือกขาดหรือเปล่าโอ้เหยื่อหมดอึ๊บครับผมยามเช้าๆเบ็ดหลังสุดท้ายแล้วน้ำยังเยอะอยู่ครับนี่เสียงน้ำไหลกันเต็มเช้าๆนี่ทุ่งนายามเช้าๆชิวๆสบายๆครับผมเดี๋ยวทางไหนเห็นหน้าผมชัดเลยก็โอเคครับผมสารยาสครับกับ16หลังเนาะขา2ตัวคราวนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดียังไม่ได้ปรากฏแต่คิดว่าต่อไปน่าจะได้เพราะว่าน้ำเริ่มลงหน่อยๆแล้วเพราะตรงนี้ครั้งแรกที่ผมมาปักในปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นคิดว่าอีกไม่นานสักอาทิตย์นึงแต่ต้องหาเหยื่อให้ได้แค่นั้นแหละเหยื่อปลาเข็งนะครับน่าจะได้ปรากฏเพราะว่าช่วงนี้เดือนมืดด้วยก็โอเคครับสรยัตก็ขอลากันที่เช้านี้ตรงนี้แหละครับผมเดี๋ยวติดตามผมได้ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมด้วยนะครับผมสวัสดีครับเสียงอาจจะเบาหน่อยนะครับช่วงนี้มันมีแต่เสียงน้ำไหล